น้องๆที่น่ารักมากเมื่อกี้เห็นข้างนอกนะฮะเป็นช่วงเวลาที่น่าบรรยายมากที่สุดคือก่อนเที่ยงนะครับก็จะทำให้ทุกคนตั้งใจฟังกับเรามากเลยนะฮะก็รู้จักBusiness Model Canvasไหมครับใครรู้จักบ้างยกมือรู้จักคนเดียวเลยเปลี่ยนแผนธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียวนะครับอ่ะBusiness Model Canvasเนี่ยถูกคิดค้นโดยดร. อเล็กซานเดอร์นะครับเขาก็มีการคิดค้นแล้วก็ร่วมทำวิจัยมาประมาณสัก 4-500 คนกับนักวิจัยนะฮะทำให้ตัวโมเดลของการทำธุรกิจเนี่ยง่ายขึ้นโดยการเขียนในโมเดลในกระดาษแผ่นเดียวโดยเขาเขียนในหนังสือ Mistep Business Model Generation เนี่ยนะครับตัว Business Model Canvas ทำอะไรบ้างเขาบอกว่าเราทำสินค้าอะไรตอนนี้ที่ประกวดกันคือมีเรื่องของทำสินค้าใช่ไหมครับมีหลายๆหลากหลายสินค้าเราทำสินค้าอะไรเรารู้หรือยังแต่ว่าของตอนนี้เรารู้ว่าเราทำสินค้าอะไรแต่ในตัวสินค้าเนี่ยมี value proposition อะไรบ้างทราบไหมครับโอ้เป็นคลาสที่น่ารักมากกริปมากโอเคกริปนี่คือตั้งใจหรือไม่เข้าใจไม่แน่ใจนะครับคือตัว value ของเรามีอะไรบ้างอันที่2คำถามที่2ตัว business model canvas เนี่ยจะตอบคำถามเราได้คือตัวธุรกิจเนี่ยทำอย่างไรนะครับด้วย key resource นะครับ key activity แล้วก็ key partner นะครับทำแล้วขายให้ใครถ้าทำสินค้าขึ้นมาดีมากเลยขายไม่ได้ควรทำไหมครับควรไม่ใช่ไม่ควรนะครับควรจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพัฒนาสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยเราสร้างมาให้ใครเราขายให้ใครนะครับแปลว่าเราจะรู้ว่า customer segment ของเราเป็นยังไงเราทำยาสระผมเพื่อปลูกผม segment คือทำไมต้องมองหัวผมด้วยผมแค่บอกว่า ทำยาปลูกผมเพื่อปลูกผมควรจะขายให้ใครครับมีใครทำนวัตกรรมเรื่องปลูกผมบ้างไหมผมจะได้ไปใช้บริการนะครับเราต้องรู้ว่าเราทำสินค้าตัวนั้นแล้วเราให้กับใครขายให้ใครนะครับมีช่องทางยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์ของสร้างความสัมพันธ์ยังไงนะครับตัวโมเดลจะบอกนะครับที่สำคัญคือทำเสร็จแล้วขายได้แล้วคุ้มค่าไหมดูจากอะไรครับคุ้มหรือไม่คุ้มดูจากกำไรหรือเปล่านะครับดูจากต้นทุนนะครับมีคอสอะไรบ้างนะครับมีรายได้จากอะไรก็แปลว่ากำไรนั่นเองเรามีผลสิ่งที่เราทำมาดีเลิศเลยเราทำเสื้อที่มีนวัตกรรมไม่มีเหงื่อนะครับใส่แล้วเย็นสบายไม่ต้องซักตลอด10ปีตัวละ3.2 ล้านนะครับได้มั้ยมันควรที่จะทำไหมคุ้มค่าหรือไม่นะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวหน้าตาของจะออกมาเป็นหน้าต่างที่เคยเห็นไหมครับจริงๆจริงๆอาจารย์ลืมไปว่าจะให้ทางนี้ช่วยปริ้นเอาให้คนละใบนะครับก็คือตัวเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้าเดียวนะครับสิ่งที่เรามีคำถามทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะเราจะมาสร้างเป็นโมเดลแคนวาสเพื่อที่จะมาวาดให้ได้ทั้งหมดลงไปในรายละเอียดอยู่ในหน้าเดียวเลยออกมาเป็นหน้าต่างนี้อันดับแรกคือเมื่อกี้ที่เราพูดว่า customer segment นะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครอันนี้เป็นธุรกิจอาหารเนาะใช่ไหมครับกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครถ้าเป็นธุรกิจอาหารประเภทที่บำรุงสุขภาพจะเป็นใครเป็นพวกบ้าพลังเป็นนักกล้ามหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่ให้กับเด็กก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเราตอนเราได้ระบุไว้ในเซกเมนต์นะครับว่าสินค้าเราอ่ะควรจะเป็นเพศใดอันดับแรกต้องเพศก่อนไหมเราของเราอาหารส่วนใหญ่จะกินได้ทุกเพศไหมครับยกเว้นที่แบบเสริมให้อะไรนะที่มีโฆษณาเยอะๆนะครับอึมๆอ่ะอันนั้นคงจะเป็นเพศเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรามีอายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้สำคัญถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยพอเราผลิตภัณฑ์ออกมากลุ่มลูกค้าเราอาจจะไม่มีพอที่จะใช้สินค้าของเรานะครับอะไรมาอ่ะ
กลุ่มลูกค้าของเราเรียนอยู่หรือทำงานอยู่ลักษณะการใช้ชีวิตเขาเป็นไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะครับเรารู้ไหมพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องaware ต้องเข้าใจนะครับว่าเซกเมนต์ของเราที่เราต้องการในตัวการผลิตสินค้าตัวของเราเนี่ยมันคืออะไรนะฮะต่อมาเป็น value proposition นะครับก็คือตัวสินค้าเราเนี่ยนอกจากตัวสินค้าปกติสมมุติว่าเป็นอาหารเนี่ย value หลักๆของมันคืออะไรครับถ้าเป็นพวกฟู้ดอิ่มกินแล้วอิ่มเท่านั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้ตัวคุณค่าเพิ่มเติมของมันเนี่ยมันมีอะไรเราจะต้องรู้ว่าสินค้าอาหารของเราเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากกินแล้วอิ่มกินแล้วอึมกินแล้วบึ้มหรือแล้วแต่นะครับเอาที่สบายใจคือเราก็ต้องบอกได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมีไอเดียยังไงมันมีคุณค่ายังไงกินแล้วผอมกินแล้วสูงกินแล้วหุ่นดีกินเด็กๆกินแล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับเราก็จะต้องอธิบายได้ว่ามันมีอะไรเราอธิบายได้ไหมครับตอนนี้ในตัวสินค้าเราเองได้ไหมแปลว่าพยักหน้าแปลว่าได้สายหน้าแปลว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้แปลว่าไม่รู้บอกไม่ถูกต้องว่าทีนี้มันรวมๆกันนะครับบอกว่าได้มั้งคะ นะครับลดความเสี่ยงนะครับซึ่งอย่างเช่นนะครับสินค้าเรามีความสดใหม่กว่าที่อื่นๆเพราะอะไรอาจจะเรื่องของแพ็กเกจจิ้งหรือว่าอะไรต่างๆที่เราผลิตมาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่เราต้องอธิบายได้เขียนได้นะฮะว่า value ของเราที่มันเพิ่มเติมจากตัวสินค้าปกติมันคืออะไรนะครับเช่นรู้จักใครใช้แท็กซี่บ้างครับแท็กซี่อะไรนะตอนนี้มี Uber มี Grab นะครับใครเคยใช้บริการบ้างไหมไม่มีครับปกติหนูมีรถที่บ้านเบนซ์18ประตูมาส่งทุกวันไม่ใช่แล้วโอเคนะครับ ต่อมาคือ customer relationship นะครับคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านอกจากที่เราจะมีสินค้าที่ดีและถ้าเราหยิ่งพยองมากเลยเราไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าเลยขายได้ไหมก็ไม่รู้ซื้อไปทีเดียวแล้วเราก็ไม่ขายแล้วนะครับคือเพราะฉะนั้นมีการสร้างความสัมพันธ์ยังไงนะครับมีวิธีการกระบวนการอย่างไรที่เราจะวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะฮะมีช่องทาง channel นะครับช่องทางยังไงที่จะเข้าไปถึงลูกค้ามีช่องทางอะไรบ้างสถานที่จำหน่ายเป็นแบบใดนะครับมี delivery ไหมมีการจัดช่องทางจำหน่ายที่สะดวกไหมมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของพันธมิตรทางการค้า KP นะครับเรามีหุ้นส่วนหลักคือใครหุ้นส่วนหลักๆของเราหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับตัวพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นใครบ้างธุรกิจอาหารพาร์ทเนอร์น่าจะเป็นใครครับธุรกิจอาหารพาร์ทเนอร์เป็นใครไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันสบายแล้วคืออะไรครับน่าจะเป็นพวกผู้ผลิตใช่ไหมนะครับถ้าเป็นถ้าเราทำสลัดขายสมมุติเฉยๆนะฮะถ้าเราทำสลัดขายพันธมิตรทางการค้าของเราน่าจะเป็นใครก็คือตลาดหรือว่าผู้ผลิตหรือเกษตรกรผู้ผลิตผักที่ปลอดสารพิษนะครับเป็นต้นแปลว่าเราจะต้องไปรู้ว่าตัวซัพพลายเออร์ทั้งหลายที่เราต้องใช้งานเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเป็นใครบ้างนะครับเราถึงจะหาตัววัตถุดิบที่ถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้ได้นะฮะต่อมาคือkey activity นะครับในการทำงานของเราเนี่ยมันทำยังไงเรามี key activity หลักๆเป็นอะไรนะครับมีวิธีการผลิตแบบใหม่ไหมมีใครที่ทำวิธีการผลิตแบบใหม่บ้างครับที่ทำเรื่องฟู้ดตกลงทำอะไรกันมาบ้างไหมฮะถามอะไรหน้ามึนๆตลอดเลยโอเค ครับ key resource ทรัพยากรหลักของเรามีอะไรบ้างในการที่จะทำอะไรก็ได้เรามีวิธีคิดเราคิดได้อย่างดีมากเลยแล้วเราก็วางแผนมาเป็นอย่างดีเราออกแบบมาเป็นอย่างดีแต่ไม่มีตังค์จะทำเลยแล้วก็ไม่มีทรัพยากรที่จะทำสิ่งนั้นด้วยมันทำได้ไหมสุดท้ายตัวธุรกิจมันก็ทำไม่ได้หรือตัวสินค้านั้นก็ผลิตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าทั้งโมเดลเนี่ยมันต้องประสานสอดรับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่คุณจะทำธุรกิจนะครับมีรายได้หลักจากอะไรปกติปัจจุบันสินค้านอกจากว่าขายตัวสินค้าแล้วยังมีในเรื่องของขายการขายโนว์ฮาวขายโนเลจขายอะไรต่างๆลิขสิทธิ์ก็ได้ไม่ต้องผลิตเองก็มีลิขสิทธิ์ก็ขายได้นะครับเป็นแฟรนไชส์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า
สินค้าเรานอกจากที่เราจะผลิตเองหรือขายเองเราจะมีรายได้อะไรบ้างนะครับที่สำคัญคือต้นทุนนะครับที่บอกแล้วว่าทำอะไรเสร็จแล้วคิดแผนมาทั้งหมดเสร็จหมดแล้วปรากฏว่าต้นทุนทำไม่ได้เราคิดต้นทุนอาหารต่อมื้ออาหารของเราสุดยอดมากดีพิเศษเลิศเลอมากเลยแล้วเราก็กะจะขายให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาสมองกินอาหารของเรา3มื้อจะได้เกรด A ทุกคนสมมุตินะฮะกัดกล่องละ 3,400 กินวันละ3มื้อถ่ายได้มั้ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันสูงก็ได้ A นะได้ A นะนะครับก็วันละ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่า เสร็จแล้วมันทำได้ไหมนะครับจริงๆบอกว่าตัวโมเดล Canvas เนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษาสามารถเขียนได้นะครับหลังจากที่เราทำไปแล้วหมายถึงว่าเราวางแผนทั้งหมดเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอามาเขียนเป็นโมเดล Canvas ได้นอกจากคุณจะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็นนวัตกรรมแล้วคุณยังสามารถทำเป็นธุรกิจได้จริงๆด้วยนะครับมีตัวอย่างนะครับผมมีไม่ไปโอเคครับคลิปหลุดไม่หลุดนะครับก็เป็นคลิปของอันนี้รู้จักไหมครับรู้จักไหมครับเห็นโลโก้นี้รู้จักไหมครับหนูกินแต่โอเลี้ยงหน้าบ้านอย่างเดียวเลย หนูรู้จักไหมโลโก้นี้เป็นคือโลโก้อะไรสตาร์บัคนะครับโอเคขอคลิปไปไหมครับFor example, in the case of Starbucks, it created one of the best-known brands in the world, starting from a single store in Seattle 40 years ago. เขาไม่ได้กินผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างไว้เขาเลยพูดสะดุดไปสะดุดมา Starbucks สะอึกสะอึกทุกคน Not just about the coffee. It is a globalcorporation with 20,000 stores โอเคไม่พูดก็ได้เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้คือโมเดลที่ Starbucks นะครับเมื่อกี้คือกี้จริงๆอยากจะฉายให้ดูคลิปเพราะว่าเขามีกระบวนการในแต่ละช่วงพอดีเขาสะอึกสะอื้นยังไงทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังกันรู้เรื่องจริงๆแล้วเราฟังภาษาอังกฤษกันชำนาญอยู่แล้วถูกไหมทำไมหัวเราะแบบหนูว่าหนูไม่ฟังก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะนี่เป็น Starbucks Business Model นะครับที่เมื่อกี้เจ้าของสถาบันท่านได้ทำการวิเคราะห์ไว้เรามาเริ่มที่ Segment นะครับจะเห็นว่า Segment ของ Starbucks คืออะไรเขามีการวิเคราะห์มาแล้วว่าคนที่ไปดื่ม Starbucks ใครเป็นแฟนคลับ Starbucks บ้างครับในห้องนี้ไม่มีเลยปกติกินอะไรกันไม่กินอะไรทั้งนั้นโอเค ทำอะไรเงียบครับคืออะไรครับคือพวกที่ชอบชื่นชมหรือชอบกาแฟมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากับสตาร์บัคกาแฟสตาร์บัคแพงไหมก็ใช้คำว่าราคาสูงนะครับสูงกับแพงจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับราคาสูงคือราคามันคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์แต่ถ้าราคาแพงคือมันเกินไปกว่าผลิตภัณฑ์นะครับ ราคาสูงละกันนะครับคือเซกเมนต์ของเขาก็คือมองว่าเป็นคนที่มีความชื่นชมชื่นชอบในตัวกาแฟผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอะไรครับคนที่ชอบไปทำงานถ้าจะเห็นว่าคือจริงๆในต่างประเทศหรือในเมืองไทยเองก็จะเห็นว่าคนจะเข้าไปนั่งทำงานการเอาเครื่องขึ้นมาเปิดนะครับเคยเห็นไหมที่เขามีดราม่าในพันทิปทำไมคนมานั่งสตาร์บัคต้องเปิดอะไรนะไออะไรไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่เน็ตอะไรของ iPhone ไม่ใช่ของ Apple นะครับ MacBook ใช่ทำไมต้องเปิด MacBook จะให้เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานั่งกดกันอย่างเดียวเลยหรือว่าไงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านั่นก็คือจะเห็นว่าตัวเซกเมนต์เขามองว่าคนที่จะมานั่งใน Starbucks อ่ะโทษครับคือคนที่จะมานั่งทำงานกันนะครับแล้วก็จะมีที่แน่ๆเลยคือนักเรียนนักศึกษาไปนั่ง Starbucks เยอะมากนะครับไปนั่งทำไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่านี่คือเซกเมนต์ของเขาเห็นไหมครับเขาสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3-4 ส่วนจริงๆเรามีมากกว่านี้แต่ว่าให้ดูว่าเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้นะฮะเราก็จะสามารถกำหนดต่อไปว่า value นะครับ
คุณค่าของ Starbucks คืออะไรทำไมคุณจะยอมจ่ายเงินกิน Starbucks ในราคาแก้วละ100กว่าบาทตอนก่อนเนี่ยมันดูเหมือนแพงเนาะแก้วละ100 4 50บาท100แล้วแต่นะครับแต่ว่าปัจจุบันกาแฟคือยี่ห้ออื่นก็ขึ้นมาแตะ100แล้วก็ Starbucks ก็ดูกลายเป็นปกติไปทำไมคนถึงยอมจ่ายราคานี้เพราะเขามองว่า Starbucks เนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่เหมือนใครเมื่อกี้ถึงถามว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับ Starbucks จะทราบว่ารสชาติของเขาเป็นไงครับเคยกินไหมทำนิ่งๆแหละโอเคอันนี้เป็นกลุ่มนวัตกรรมมีการต้องเห็นบอกว่าช่วงบ่ายจะมีฝึกพูดใช่ไหมฮะโอเค พูดได้นะพูดได้โอเคนะครับต่อมาคือแวลูต่อมาของการที่ไปนั่ง Starbucks คือเป็นสถานที่ที่3นะครับที่เขามองว่าใช้ทำงานมากกว่าที่จะเป็นปกติแล้วเรามีที่ทำงานที่ไหนมีออฟฟิศนะครับมีทำที่บ้านนะครับแล้วก็ที่3ของเขาก็คือมองว่า Starbucks นี่แหละเป็นสถานที่ที่3เพราะฉะนั้น Starbucks จึงสร้างอรรถประโยชน์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกของคนที่ไปทำงานมีสายชาร์จด้วยมีประโทษมีที่ชาร์จแบตนะครับมี Wi-Fi มีอะไรต่างๆแล้วคนไทยเราก็สามารถเข้าไปนั่งสั่งกาแฟแก้วเดียวนั่งกัน8คนแล้วก็นั่งชาร์จแบตไป18อันเต็มที่เราเป็นคนที่ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าวันนั้นมีนักศึกษาผมมีวิธีทำให้ประหยัดไฟที่บ้านทำไงผมไปชาร์จไฟที่ Starbucks แบตอะไรเงี้ยนั่นมันใช่ไหมนะครับแต่ว่านั่นคือ value ที่ Starbucks สร้างนะครับแล้วก็ place hang out ก็คือเป็นที่ส่วนรวมของเพื่อนๆนะครับนัดกันเจอที่ไหน Starbucks ทำไมนัดเจอที่ Starbucks แล้วมันดีตรงไหนลองตะโกนคุยกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยสิครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอที่ Starbucks นะเดี๋ยวไปเจอที่ร้านกาแฟหน้าปากซอยนะดูคนละ value เลยคุณค่าต่างกันมหาศาลนะครับถึงเข้าไปแล้วเราจะไปชาร์จไฟอย่างเดียวไม่เคยซื้ออะไรเลยก็ตามแต่เราก็จังไป Starbucks นะครับต่อมา customer relationship นะครับ Starbucks ทำอะไร Starbucks มีการ์ดใครมีบัตร Starbucks บ้างก็จะมีสร้างความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของmembership นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ mobile application ของ Starbucks มีในเรื่องของสะสมแต้มอะไรต่างๆนะครับก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวของ Starbucks และ Starbucks ก็ยังมีพวกอะไรอะซูวิเนียร์แล้วป่ะหรือว่าแก้วหรือว่าของอะไรต่างๆนะครับซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกับ Starbucks กับผู้คนทำให้ royalty เกิดขึ้นนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายปกติแล้ว Starbucks ก็จะมาอยู่ใน retail store convenience store ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประเภทตอนนี้ก็จะมีห้างอีกหลายรูปแบบที่มีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถพบกับ Starbucks ได้เยอะหลากหลายมากขึ้นทราบข่าวมาแต่ผมยังไม่ทราบว่าเท็จจริงยังไงนะครับเห็นบอกว่าที่ใหม่ๆที่เขามี Starbucks เนี่ยปกติค่าเช่าสถานที่แพงมากแต่ถ้าเป็นตัว Starbucks เขาต้องเชิญ Starbucks มาให้อยู่ฟรีๆเพราะอะไรครับที่ห้างไหนมี Starbucks หรือที่ไหนมี Starbucks แปลว่าอะไรครับเหมือนเซเว่นเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ไหนมีเซเว่นแปลว่าเจริญใช่เพราะฉะนั้นที่นั่นมี Starbucks แปลว่าเป็นไงครับเจริญไฮโซนะครับอันนั้นคือ channel นะครับต่อมาเป็น key partnership ที่บอกแล้วว่าถ้าเป็น Starbucks ตัว supplier หลักๆน่าจะเป็นอะไรครับสิ่งสำคัญที่ Starbucks เป็น Starbucks ก็คือการที่กาแฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีเลิศนะครับเพราะฉะนั้นตัว partnership หลักๆเขาคือผู้ปลูกกาแฟเขาคัดสรรผู้ปลูกนะครับแล้วมี partnership กับผู้ปลูกกาแฟเป็นพิเศษในหลายๆด้านและที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเมล็ดกาแฟ Starbucks ลงทุนวิจัยหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเครื่องทำกาแฟเครื่องชงกาแฟกันละกันคือเขาบอกว่านอกจากตัวในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ดีแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกาแฟมีผลเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้กาแฟมันอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเครื่องทำกาแฟมีตั้งแต่20บาทใช่ไหมคือเป็นถุงๆเหมือนถุงโอเลี้ยงหรือว่าจนไปถึงเป็นหลักล้านก็มีนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้มีความพิเศษต่างกันนะครับนี่คือ key partnership key activity Starbucks มี marketing ที่ดีที่สำคัญคือมี R&D เยอะมากงบ R&D ของ Starbucks มหาศาลมากนะครับมี supply chain management ที่ดีมากนะครับถ้าเป็น activity หลักของเขา resource นะครับก็คือ
ผู้คนและสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของ Starbucks คือแบรนด์ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้บอกว่าเห็นตัวนี้ปุ๊บรู้เลยใช่ไหมว่าอ๋อนี่คือ Starbucks เวลาถือแก้วกาแฟมาแล้วมีตา Starbucks เดินมาเลยถือโชว์มาเลยถือมาไกลๆก็ได้นะครับคนจะได้เห็นเฮ้ยกิน Starbucks ข้างในเป็นชงมาจากบ้านนั่นแหละแต่ว่า ตัวแบรนด์เขาสตรองนะครับใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันทำให้Starbucks เขามีความชัดเจนในเรื่องนี้มากนะครับแพคเกจจิ้งนะครับที่สำคัญก็คือแพคเกจจิ้งเขาก็มีการพัฒนามี R&D เสมอนะครับทีนี้มาดูโครงสร้างของคอสนะครับแน่ๆเลยคืออะไรฮะตัวกาแฟนมน้ำตาลน้ำต่างๆนะครับก็เขาต้องมาดูคอสต่อแก้วทำไมมันถึงได้สูงนะครับเพราะว่าในแต่ละแก้วนอกจากที่เป็นตัวของกาแฟตัวนมแล้วมีค่า marketing กับ R&D อีกเข้าไปด้วยอยู่ในแก้วนั้นแปลว่าเวลาที่คุณกินอย่าลืมไปว่าคุณกิน R&D เข้าไปด้วยดูดเข้าไปก็ R&D 2คำนะครับแล้วก็มีค่าเช่านะครับในสถานที่ค่าเช่าหลายๆที่ค่าเช่าก็ค่อนข้างแพงมากแต่ที่บอกแล้วว่าช่วงหลัง Starbucks ได้สิทธิ์ในเรื่องของฟรีค่าเช่าบ้างแต่อันนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็มีเรื่องของที่เยอะมากก็คือ people cost คืออะไรครับคนนะฮะผู้คนคือตัวพนักงานเองพนักงานที่ Starbucks จ้างเป็นไงครับมีอบรมมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยใครเคยทะเลาะ กับพนักงาน Starbucks บ้างหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะส่วนใหญ่อะนะฮะแล้วก็มีความรู้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือเวลาเราถามแล้วก็คนสั่ง Starbucks ที่พี่เลนน่ะเขาจะมีคอนเซ็ปต์การสั่ง Starbucks ที่ไม่ใช่ปกติทั่วไปซึ่งผมสั่งไม่เป็นนะแต่ว่าจะเห็นสั่งใส่ A เอา A ใส่ B เอา B ตบโอ้โหมันเยอะแยะมหาศาลแต่พนักงานต้องละพอหันหลังกลับไปปุ๊บแต่เขาก็ฝึกผู้คนมาเป็นอย่างดีนะครับ Revenue Stream นะครับมีค่าใช้จ่ายมีรายได้จากอะไรบ้างนะฮะก็คือมีรายได้จากยอดขายนั่นเองนะครับมีรายได้จากยอดขายแล้วก็มีรายได้จากเรื่องของพวกซูวิเนียร์ทั้งหลายแก้วอะไรต่างๆนะฮะของสตาร์บัคพอมองภาพโมเดลออกชัดขึ้นไหมครับแปลว่าวันตอนเย็นนี้เขียนได้เลยอีกแล้วสะบัดสรุปว่าได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับก็นี่เป็น Starbucks model โอ้โหเวลาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัว business model canvas เนี่ยใครก็เขียนได้เราก็เขียนได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราต้องลองเขียนก่อนนะครับแล้วมันก็เป็นช่องทางง่ายๆที่ทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนไม่ใช่แค่ธุรกิจใหญ่ๆที่ทำให้เกิดที่เรามองเห็นภาพแล้วก็ทำเป็น model canvas ได้ธุรกิจเล็กก็เป็นโมเดลแคนวาสได้นะครับจะมีตัวอย่างให้ดูรู้จักอาชีพนี้ไหมครับช่างภาพอิสระนะครับมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารของหนูแต่ก็จะเอาให้ดูมีปัญหาไหมครับ จะให้ดูว่าตัวธุรกิจของที่บอกว่าเป็นช่างภาพอิสระทำไมถึงเอามาเพราะว่านี่เป็นธุรกิจที่เป็นฟรีแลนซ์เลยไม่ได้เป็นบริษัทด้วยนะครับแต่สามารถเขียนแคนวาสได้เขียนโมเดลแคนวาสได้นะครับมาดูตัวแรกใครเคยใช้บริการช่างภาพอิสระบ้างเคยนะครับโอเคตอนแต่งงานหรือเปล่าโอเคนะครับเซกเมนต์ของช่างภาพอิสระคืออะไรบัณฑิตใหม่ใช่ไหมเพราะอะไรครับเรียนจบปุ๊บรับปริญญาถ้าจบนะจบ อันนี้ปีส่วนใหญ่ปีสุดท้ายไหมครับปี3อีกปีนึงจบไหมปรึกษาอาจารย์หรือยังว่าจะจบหรือไม่จบโอเคนะครับมีบัณฑิตใหม่นะครับแน่นอนเลยเพราะว่าเวลาถ่ายรูปรับปริญญาต้องจ้างช่างภาพแน่นอนปัจจุบันนี้คนถึงแม้ว่าจะถ่ายเซลฟี่ถ่ายอะไรเองเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ยังต้องใช้บริการของช่างภาพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ช่างภาพอิสระเยอะมากนะครับก็หันราคากันตั้งแต่สมัยก่อนช่างภาพราคาเป็นแสนจนเป็นหลักหมื่นปัจจุบันเห็นโพสใน Facebook 1,500 เข้าไปแล้วทำไมมันถ่ายง่ายจังนะครับ มีคู่แต่งงานใช้บริการช่างภาพไหมแน่นอนเลยนะครับผู้จัดอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นงานนี้ก็เป็นอีเวนต์หนึ่งมีบริการอาจจะต้องใช้บริการช่างภาพอิสระด้วยบ้างนะครับหลายๆเพราะมีหลายๆกลุ่มหลายๆห้องนะฮะต่อมาช่างภาพอิสระจะให้ value proposition เป็นอะไรได้บ้างภาพที่
เล่นเรื่องราวได้คนที่จะเป็นช่างภาพอิสระไม่ใช่แค่ถ่ายรูปอย่างเราถ่ายรูปเป็นไหมครับเป็นแต่เรารูปถ่ายของเรามันเล่าเรื่องราวได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็น ช่างภาพอิสระเขาต้องเล่าเรื่องราวได้ถ่ายออกมาแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีซีเควนซ์เรียงเขาต้องมีจินตนาการมีรูปแบบมีแผนที่เขาจะต้องคิดไว้ก่อนแล้วนะครับอันที่สองคือแต่งภาพเป็นนะครับแต่งภาพเป็นคือช่างภาพอ่ะถ่ายรูปเสร็จไปปุ๊บเวลาถ่ายภาพปุ๊บเขาจะบอกว่าคนที่ไปถ่ายภาพโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะบอกว่าเอาไม่อ้วนเอาใสๆสวยๆไม่อ้วนช่างภาพก็จะถามด้วยความลำบากใจว่าจะเอาสวยหรือจะเอาเหมือนคือถ้าเหมือนจะไม่สวยถ้าสวยจะไม่เหมือนนะครับตัวฉะนั้นตัวช่างภาพต้องมีความสามารถในการแต่งภาพเป็นนะครับอัดภาพไลท์ DVD ได้สามารถอัดภาพได้ไลท์ลงแผ่นได้คือตัวช่างภาพต้องมีความสามารถไม่ใช่ถ่ายเสร็จทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะส่งไปรษณีย์อันนี้ทำไมถึงแค่ส่งไปรษณีย์ยังเป็น value proposition เลยคือมีความสามารถในการส่งไปรษณีย์ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีปัญหามากทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ส่งสินค้าอยู่ตลอดนะครับก็ต้องมีเรื่องนี้ด้วยเพราะที่ชัดเจนว่าแพ็คเกจในการส่งของตัวช่างภาพคนนั้นน่ะมีความเป็นพิเศษอะไรทำไมของเขาจะไม่เสียหายยังไงนะฮะต่อมาในเรื่องของ customer relationship นะครับตัวทำไมช่างภาพถึงต้องมี relationship ตรงนี้คือ1ช่างภาพต้องมีความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์คืออะไรครับทำไมช่างภาพต้องซื่อสัตย์ด้วยอ๋อฉันต้องถ่ายมุมที่มันดูอ้วนก็เป็นอ้วนสิวเป็นสิวคือความซื่อสัตย์มั้ยไม่ใช่คือความซื่อสัตย์ปกติแล้วถ้าเกิดคนเคยใช้บริการเนี่ยพอตกลงว่าถ่ายรูปมาสักประมาณ500รูปนะฮะหรือ300เลยแล้วอะไรแล้วแต่พอเขาถ่ายมาเป็นพันปุ๊บถ้าคุณจะเอาที่เหลือคิดเงินมหาศาลมากบางคนโดนเป็นแสนเลยนะครับที่เขาเคยมีข่าวกันนั่นคือความไม่ซื่อสัตย์แหละนะครับบริการด้วยใจบางหลายๆหลายๆคนเลยนะครับที่ช่างภาพพอถ่ายมาเยอะๆเขาก็แถมให้ไปเลยแต่ก็บอกไว้ตรงๆว่าภาพพวกนี้ไม่แต่งให้นะครับคือหมายถึงว่าคงจะไม่มีเวลามานั่งทำให้อ้วนหรือผอมหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะใส่ใจในงานก็คือเก็บรายละเอียดเก็บมุมเก็บอะไรต่างๆเป็นอย่างดีนะครับมีความตรงต่อเวลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากของช่างภาพแล้วก็มีคดีเยอะมากในพันทิปที่ผมเห็นนะทำไมวันๆว่างมากเลยไปอ่านพันทิปตลอด มีความตรงต่อเวลาคืออะไรครับส่งงานตรงๆขอบคุณมากเลยมีคำตอบแล้วด้วยนะครับมีตอบเสียงมาได้จบอยู่แล้วเพิ่งมีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกขนาดนี้โอเคตรงต่อเวลานะครับแปลว่าปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายรูปในงานอะไรก็ตามรับปริญญาหรือแต่งงานหรืออะไรก็ตามทีอยากได้รูปเร็วๆไหมครับอยากได้ทั้งนั้นน่ะบอกเดือนบอกอาทิตย์นึงปาดฟาดไปเป็นเดือน2เดือนทีนี้เป็นไงครับต่อไปก็ไม่ต้องคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาตรงนี้สำคัญนะฮะวิธีที่จะทำให้ช่างภาพอิสระเนี่ยในการใช้ channel นะครับก็คือสังคมออนไลน์ปัจจุบันช่างภาพก็เริ่มทำอะไรฮะทำเพจถูกต้องนะครับทำเพจทำไลน์นะครับมีไลน์กลุ่มด้วยผมเคยได้ยินว่าเขามีไลน์กลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็อาศัยคนรู้จัก คืออะไรครับถ้าเขามีในเรื่องข้อพวกนี้ทั้ง4ข้อดีคนรู้จักก็จะบอกต่อให้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ channelต่อมา key partner นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าสังคมช่างภาพเมื่อกี้ที่บอกมีไลน์กลุ่มนะฮะคือเคยได้ยินว่าเขามีคนมาหยอดงานไว้เลยถ้าเกิดว่าตัวเองรับงานมาแล้วบางคนติดต่อมาไม่ว่างเขาก็จะมาบอกอ่ะมีงานนี้รับปริญญาน้อง ABCD ราคาเท่านี้ใครสนใจขอโปรไฟล์ด้วยนะครับก็ไปคุยกันหลังใหม่ก็ทำให้เขาสามารถมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรู้จัก partner ก็คือเป็นร้านอัดภาพนะครับมีร้านอัดภาพที่ราคาถูกลงร้านขายอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์ของช่างภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมนะครับมีราคากล้องตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักเป็นล้านก็มีนะครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านขายอุปกรณ์คุณก็จะได้ราคาที่ดีนะฮะช่างแต่งหน้าทำผมมาเกี่ยวอะไรกับช่างภาพเกี่ยวไหมแต่ช่างทำผมไม่เคยเกี่ยวกับอาจารย์เลยนะแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับช่างภาพนะครับช่างแต่งหน้าทำผมนะครับก็คือบางทีเขาก็ร่วมมือกันขายเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะถ่ายรูปรับปริญญาพร้อมกับมีแต่งหน้าทำผมให้เลยน
ะครับคุณก็มีแพ็กเกจถ้ารู้จักกันก็จะง่ายขึ้นนะครับบางทีช่างแต่งหน้าทำผมเองก็เป็นคนนำลูกค้ามาสู่ช่างภาพนะฮะไปสนีไทยอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วทีนี้มาดูคอร์สสตรัคเจอร์ของช่างภาพก็มีอุปกรณ์กล้องอย่างที่บอกว่าฮะเพราะมันว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่างภาพบอกไปแล้วว่ามีอะไรครับต้องทำอะไรฮะแต่งภาพเป็นถ้าแต่งภาพเป็นแปลว่าต้องมีคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับว่าแคนวาสมันเชื่อมโยงกันหมดเลยถ้าคุณมีตรงนี้คุณจะมีตรงนั้นนะฮะที่เราให้ดูมีเรื่องของค่าซ่อมอุปกรณ์นะครับค่าแผ่น DVD ก็คือจากที่เมื่อกี้บอกว่าในแคนวาสตรงนี้บอกว่าต้องอัดภาพและไลท์ DVD เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเรื่องของค่าแผ่น DVD นะฮะค่าเดินทางไปไหนค่าส่งไปรษณีย์ลิงก์กัน3อันอยู่แล้วนะครับก็เป็นคอร์สหลักๆของตัวช่างภาพนะฮะเรื่องของรายได้นะครับก็มีจากการใช้บริการเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าไม่ว่าธุรกิจเมื่อกี้สตาร์บัคเป็นธุรกิจใหญ่มากเลยนะครับก็3ก็ทำเป็นแคนวาสแล้วเราก็จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนในเรื่องของแม้กระทั่งเป็นฟรีแลนซ์อาชีพที่เป็นอาชีพอิสระเราก็สามารถเขียนแคนวาสได้อย่างชัดเจนถ้าคุณเขียนแคนวาสได้ทั้งหมดแบบนี้งานที่เราจะทำต่อไปมันง่ายขึ้นไหมครับง่ายและมันสะดวกกับการที่เราคิดต่อด้วยว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำได้ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะก็หิวไหมครับไม่ตอบแต่หน้าเครียดถามว่าหิวไหมครับ ไม่ตอบแต่หน้าเครียดโอเคมีสุดท้ายแล้วกันจริงๆมีประมาณ30กว่าตัวอย่างหรือจะดูให้หมดตาแบบนะครับสายการบินโลคอสนะฮะสายการบินโลคอสเราไปเร็วๆเลยถ้าเกิดช่วยๆผมน่าจะได้เร็วขึ้นจะได้รู้ว่าเข้าใจไหมนะครับอุ๊บเห็นไหมสุดท้ายแล้วจริงๆให้ดูไปจบเลย นะครับอ่ะสายการบินโลคอส customer segment คืออะไรครับจะไม่ช่วยไม่ต้องกินข้าวนะคืออะไรครับ segment คือโลคอสนะถ้าเราบอกว่าสายการบินโลคอสเพราะฉะนั้น segment คือใครครับอย่าบอกว่าคนจนนะคือก็คือผู้ที่ต้องการโดยสารนะครับต้องการโดยสารในราคาที่ประหยัดเราใช้คำว่าประหยัดละกันมาทำให้เราดูไม่จนเท่าไหร่เราแค่ประหยัดนั้นเราไม่ได้จนนะครับ value proposition คืออะไรครับชัดเจนที่สุดคือราคาต้องถูกฮะซึ่งราคาถูกและไม่มีอะไรบริการเลยใช่ไหมโน no. แล้วแต่ว่ามีการอะไรนะครับสั่งได้ใครเคยบินโลคอสบ้างเคยบินไหมครับผมช่วงหลังๆนี่บินทุกอาทิตย์ที่เป็นโลคอสเพราะว่าไปบรรยายให้กระทรวงพาณิชย์แล้วไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะเขาก็ให้ขึ้นโลคอสตลอด นะครับแล้วก็ใครเคยไปบินพิษณุโลกบ้างพิษณุโลกอ่ะผมชอบมากเลยบินพิษณุโลกช่วงหลังๆไปบรรยายพิษณุโลกมีหลายมหาวิทยาลัยก็เลยไปบรรยายที่นั่นแล้วก็บินหลายครั้งทางกรมก็ใจดีมากสั่งอาหารให้ด้วยนะครับของสายการบินแห่งหนึ่งที่ต้องสั่งอาหารเนาะไม่เคยชื่อแล้วพิษณุโลกพอขึ้นเครื่องปุ๊บถ้าใครขึ้นเครื่องบินก็รัดเข็มขัดอะไรเรียบร้อยต่างๆแล้วก็ตัวนึงเดี๋ยวขณะนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นปิดไฟเรียบร้อยพักๆพอขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จปุ๊บเปิดไฟแล้วก็เริ่มมีคนมาเข็นของอาหารนะเฮ้ยก็เริ่มแจกเราอยู่ข้างหลังสุดก็ได้รับอาหารพอรับข้างหลังอาหารเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใส่ถุงไหมคะก็ทำไมอ่ะก็กินวันนี้พอรับมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะแกะกินตึ้งขนาดนี้คือมีอะไรต้องขอให้ปิดไฟเออเข้าใจแล้ว คือพิษณุโลกอ่ะมันผินประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเองขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงเลยยังไม่ทันได้กินเลยไม่รู้จะสั่งอาหารมาเพื่อนะครับอ่ะแต่นั้นนะครับนั่นคือที่บอกว่าราคาถูกแล้วก็อาจจะไม่มีบริการอะไรนะครับมีในเรื่องของ customer relationship ก็มีช่องทางเว็บไซต์มีอะไรต่างๆมีทีวีมีอะไรต่างๆนะครับช่องทางของการให้บริการของโลคอสก็มีอะไรครับมี call center มีเว็บไซต์ปัจจุบันมีอะไรเพิ่มเติมอีกมีแอปพลิเคชันนะครับในมือถือคุณสามารถ register ในมือถือได้ทำแม้ทั้งออกตัวในมือถือพอไปถึงก็ยื่นโทรศัพท์ให้ดูดีมากนะฮะแล้วก็ยังมีที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับสามารถไปใช้บริการจากนั้นด้านนี้คือ channel นะฮะ key partner นะครับมีใครเป็น key partner ของบริการของโลคอสบ้างหิวข้าวไหม
ไม่ถ้าไม่ช่วยไม่ต้องกินนะอ่ะมีอะไรบ้างครับโอ้โหขอบคุณครับมีบริการรถเช่านะครับเพราะว่าเวลาเครื่องบินลงอาจจะไปเชื่อมกันนะฮะใครเคยขึ้นข้างหลังเขาก็จะมีใบให้สามารถติดต่อได้นะครับมีโรงแรมนะครับแล้วก็มีประกันภัยนะครับประกันภัยเพราะว่าเราเป็นสายการบินโลคอสเราอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างของเครื่องบินเราเก่าหมดนะครับยกเว้นนักบินเราใหม่มากเพิ่งบินวันนี้เลยสายการบินโลคอสนะครับอ่ะ key activity นะครับก็มีเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ที่ดูแลตั้งแต่เริ่มขึ้นเครื่องลงเครื่องกระบวนการในการดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของresource ก็มีเครื่องตัวเครื่องบินนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ tax chief airport คือค่าใช้จ่ายในการจัดการที่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสายการบินโลคอสถ้าคุณยอมรับในการเป็นนั่งเครื่องบินแบบประหยัดคุณต้องยอมที่จะเดินหน่อยเดินไกลมากนะครับคือถ้าเป็นขึ้นพินถ้าไปขึ้นตอนหลังเขากลับมาที่ดอนเมืองโอเคนะครับฉันเพราะว่ามันยังไม่ไกลมากตอนที่เคยมีอยู่ที่สุวรรณภูมิเดินไปแบบโอ้โหเพื่อนเคยบอกว่าบินโลคอสสายการบินนี้เนี่ยไปเผื่อเวลาก่อน2ชั่วโมงบอกทำไมแค่มึงโทษนะฮะถ้ามึงเดินไปก็ประมาณชั่วโมงแล้วระหว่างรับเดินอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเขาต้องการให้ถูกนะครับcost structure ในเรื่องของเครื่องบินก็มีเรื่องของ maintenance การอบฝึกอบรมพนักงานนะครับค่าใช้จ่ายที่แอร์พอร์ตนะฮะค่าใช้จ่ายของการทำ call center ของ channel ต่างๆเห็นไหมครับมันก็จะริงกันมาเราจะเห็นว่าทั้งโมเดลอ่ะมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับมีค่าทิเก็ตฟรีค่าตั๋วค่าบริการต่างๆซึ่งเป็นรายได้ของสายการบินโลคอสนะครับก็คงพอจะเห็นภาพนะครับของbusiness model canvas เนาะว่าเราทำยังไงจริงๆแล้วถ้ามีเวลาลองกลับไปนั่งคุยกันในกลุ่มแล้วลองเขียนกันดูสักแผ่นหนึ่งนะครับเฮ้ยเราทำได้ไหมแค่ช่องแค่พวกเนี้ยแล้วแต่ละอันมันมีอะไรเราจะได้รายละเอียดเยอะแล้วบางทีมันช่วยได้ในวิธีคิดนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ